สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ขึ้นปีใหม่มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับปีใหม่นี้วันนี้17มกราคมเนี่ยนะครับเป็นการกลับมาใหม่ของอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นที่สุดแห่งการท่องเที่ยวที่อุบลราชธานีคือที่วัดหนองป่าพงและป่านานาชาติครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาถามว่าทำไมถึงยกให้การท่องเที่ยวนี้เป็นการเป็นที่สุดของการท่องเที่ยวประกอบกับวันนี้นะครับ17มกราคมเนี่ยปีนี้พุทธศักราช2566ต่อเนื่องมา30ปีครับตั้งแต่ท่านอาจารย์ชาหลวงพ่อชาแห่งวัดหนองพะพงได้ละสังขารแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จถวายหรือพระราชทานเพลิงด้วยพระองค์เองที่เจดีย์ที่ระลึกของอาจารย์ชาที่วัดหนองพะพงจนถึงวันนี้30ปีเนี่ยนะครับทางวัดหนองพะพงไม่เคยหยุดที่จะทำเรียกว่างานบุญเพื่อเป็นที่ระลึกถึงท่านอาจารย์ชาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาเถระที่สำคัญมากที่สุดรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายปฏิบัติภาวนารวมทั้งการเผยแผ่ไปยังโลกโดยตลอดช่วง 2-3 ปีที่โควิดระบาดทางวัดหนองพะพงเนี่ยได้ยุติมิให้มีกิจกรรมที่คนไปร่วมกันเป็นหมู่มากได้แล้วปีนี้ล่ะครับเป็นปีแรกที่ทางวัดหนองประพงโดยคณะสงฆ์ได้ประกาศให้เกิดงานอาจารย์บูชาอาจารย์ชาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยงานเนี่ยจัดมาตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่17คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วบ่ายกำลังเนี่ยล่ะครับจะเป็นจังหวะของการตั้งแถวนะครับของคณะสงฆ์ร่วมพันรูปนะครับจากทั่วทุกสารทิศที่มาชุมนุมกันและทั่วทุกสารทิศนี้เนี่ยมาจากทั่วโลกเลยนะครับมากันเพื่อมาเข้าแถวแล้วก็มีผู้คนญาติโยมนะครับรวมกันเนี่ยไม่รู้กี่พันคนวันนี้หลายท่านอาจจะอยู่ที่วัดหนองประพงแต่ผมจะย้อนชวนให้ท่านย้อนระลึกถึงผมเองเนี่ยไปร่วมงานบุญนี้นะครับที่ถือว่าเป็นการเที่ยวที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับผมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งแต่12ปีที่แล้วคือพอตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยขึ้นที่กรุงเทพเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะต้องไปหากรณีศึกษาที่เหมาะสมที่มีคุณค่าและมีความหมายในฐานะที่คณะสงฆ์แห่งวัดหนองประพงซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ชานะครับท่านให้ความระลึกและนับถือท่านอาจารย์พุทธทาสที่สวนโมกผมจึงนึกว่าเราไปดูงานที่หนองประพงกันดีกว่าตั้งแต่เมื่อ2553 2554การไปครั้งนั้นเมื่อ12ปีเนี่ยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าจะเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่สุดๆแล้วล่ะก็ไม่มีที่ไหนที่จะที่สุดเท่ากับการมาที่วัดหนองประพงจริงๆแล้วถามว่าการไปที่พุทธคยาไปอยู่ที่พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยานะครับอยู่นั่งสมาธิที่พระแท่นวัชรอาสน์ที่พุทธคยาเนี่ยมีความหมายเท่ากันไหมผมคิดว่าไม่แพ้กันแต่ที่นี่จะมีองค์ประกอบที่สำคัญอีกหลายประการซึ่งประเดี๋ยวผมจะเล่านะครับแล้วผมขออนุญาตเชิญมาชวนทุกท่านไปเที่ยวกันในครั้งนี้นะครับการจัดงานระลึกท่านอาจารย์ชาเนี่ยนะครับทางคณะสงฆ์แห่งวัดหนองประพงเนี่ยซึ่งมีเป็นองค์คณะนะครับโดยวัดหนองประพงขณะนี้มีสาขาอยู่เป็นร้อยสาขาทั่วประเทศและอีกหลายสิบสาขาทั่วโลกถามว่ามีที่ไหนบ้างมีทุกทวีปครับในออสเตรเลียก็มีในอเมริกาใต้มีบราซิลนะครับในยุโรปมีอเมริกาเหนือมีนะครับยกเว้นในทางฝ่ายโลกตะวันออกเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่คณะสงฆ์เนี่ยได้มีมติ
นะครับเพื่อที่จะสืบทอดวันที่ถวายเพลิงท่านอาจารย์ชาเนี่ยให้เป็นวันที่ศิษย์มาชุมนุมกันเพื่อถวายสักการะและระลึกถึงคำสอนของท่านอาจารย์ชากิจกรรมเนี่ยที่ผมไปเนี่ยผมเห็นแล้วผมอึ้งผมใช้คำว่าอึ้งแล้วผมถึงกับบอกว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องมาเห็นกิจกรรมแบบนี้เพราะผมรู้สึกบรรยากาศเนี่ยเหมือนครั้งพุทธกาลครับทำไมถึงเหมือนครั้งพุทธกาลก็คือใครอยากจะมาร่วมงานบุญมาบูชาก็มากันได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วที่วัดเนี่ยจะจัดพื้นที่ให้ทุกคนได้พำนักอยู่ได้แบบได้หมดนะครับเอาว่าบริเวณพื้นที่วัดหลายร้อยไร่เนี่ยนะครับอนุญาตให้เอากรดเอามุ้งเอาเต็นท์มากางได้พระอยู่เขตพระอุบาสิกาหรือสตรีอยู่เขตหนึ่งแล้วก็บุรุษก็อยู่อีกเขตหนึ่งอยู่กันเป็นเขตไม่ให้ปะปนกันยกเว้นบางเขตที่มากันเป็นคณะอย่างเช่นหลังจากผมไปในครั้งแรกแล้วเนี่ยผมก็โอ้โหมันดีทุกคนต้องมาผมก็พาพระไปเห็นว่าโอ้โหอย่างนี้ก็มีแล้วยังมีอยู่นะครับเหมือนครั้งพุทธกาลเลยผมพาชาวพุทธที่สนใจหรือชาวคริสต์ที่อยากจะตามไปดูเนี่ยนะครับไปในเรื่องของบุญญาจาริกของสวนมุกกรุงเทพเนี่ยทุกคนไปบอกว่ามันได้พลังมากเลยนะครับเพราะว่ามันทุกคนเนี่ยนะครับเตรียมสัมภาระไปเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ไปกลางกรดกลางมุ้งอยู่ที่โคนไม้จริงๆนะครับไม้ใหญ่ก็มีไม้เล็กที่เป็นสมทุมไม้ก็มุดกันเข้าไปอยู่ในสมทุมผู้ไม้แหละครับก็เรียกว่ามีที่อยู่ของแต่ละคนตามขอบเขตที่พอดีนะครับใช้คำว่าพอดีโดยเรื่องอื่นทุกคนจะถามว่าโอ้แล้วห้องน้ำอยู่ตรงไหนทางวัดหนองพงเนี่ยได้สร้างห้องน้ำอยู่เป็นระยะรอบบริเวณวัดนะครับก็คือตามชายรั้วเพราะฉะนั้นแต่ละละแวกก็จะมีห้องน้ำแบ่งเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงแยกเป็นสัดส่วนแล้วเราก็เดินได้ไม่ไกลนักก็มีห้องน้ำเรียบร้อยนะครับแล้วกินล่ะทางวัดก็ตั้งโรงทานอยู่ที่อีกเขตหนึ่งเป็นเขตใช้คำว่านอกวัดหน้าประตูวัดนะครับอีกฟากหนึ่งเลยเพื่อเป็นเขตโรงทานแล้วโรงทานก็จะมีเวลาเปิดเวลาปิดถ้าว่าผู้ที่มาปฏิบัติภาวนาก็จะได้รับเรียกว่าใส่ชุดขาวมาเนี่ยได้รับการปฏิบัติที่จะได้รับอาหารก่อนนะครับแต่ถ้าว่าคนที่มาเที่ยวเฉยๆแล้วก็มาขอรับทานนะรับทานกลับบ้านหิ้วตะกร้ามาหิ้วถุงมาเนี่ยก็เข้าแถวและถ้าว่าเราผ่านไปแล้วเขารู้ว่านี่เป็นคนปฏิบัติธรรมเขาจะให้เข้าก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าต้องเอาอะไรไปบ้างขอแต่เสื้อผ้ากับเครื่องหนาวนะครับอันที่3ก็คือมุ้งเครื่องกันยุงเท่านั้นพอนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าแล้วก็มันเป็นการไปอยู่แบบผมใช้ว่าอยู่น้อยนะครับไม่ต้องมีอะไรมากแล้วไปอยู่กี่วันงานเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่17ก็แล้วแต่ครับจะไปอยู่ทั้ง12 3 4 15 16 17นะครับหรือไปช่วงไหนก็ได้11 12 16 17ผมเนี่ย12ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะขึ้นกับจังหวะว่างตอนต้นก็ไปตอนต้นว่างตอนปลายก็ไปตอนปลายไม่เคยอยู่6วันแต่ได้ไปทุกปีนะครับจึงรู้สึกว่ามันต้องชวนไปแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือนี่ผมพูดถึงเรื่องที่อยู่นะครับเมื่อไปถึงหาที่อยู่ปักหลักวางข้าวของแล้วนะครับก็จะมีโปรแกรมที่ชัดเจนแล้วโปรแกรมที่ว่านี้วัดเนี่ยโอ้โหคนอยู่หลายพันนะครับมีเครื่องเสียงที่ชัดเจนบอกชัดว่าตื่นกี่โมงพระท่านทำวัดเช้ากี่โมงเสร็จจากทำวัดแล้วก็มีเดินจงกรมการเดินจงกรมของหลวงพ่อพงษ์เนี่ยนะครับเวลาไปอยู่ภาวนากันเป็นหมู่เป็นพันๆเนี่ยนะครับพระท่านจะเดินนำแล้วก็กล่าวนำไปแล้วก็คนร่วมเดินจงกรมก็เดินตามกันวงใหญ่สักประมาณ 500-600 เมตรครับก็เป็นการจงกรมที่คึกคักแล้วก็แต่เงียบสงบนะครับจากนั้นมาก็เป็นเวลาพักพอสายๆก็จะมีการใส่บาตรการใส่บาตรของวัดหนองประพงเนี่ยผมคิดว่าเป็นการใส่บาตรที่ไปแล้วต้องร่วมแล้วที่ร่วมสำคัญกว่านั้นก็คือจะเห็น3เรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆแล้วอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราไปเห็นแล้วเราเอามาเป็นต้นแบบในการปรับปรุงกิจกรรมทำบุญใส่บาตรของที่สวนโมกกรุงเทพรวมทั้งเอามาแนะนำถวายที่หลายวัดรวมทั้งวัดที่วัดศรีทวีวัด
วังตะวันตกในนครศรีธรรมราชแล้วหลังจากนั้นมากิจกรรมนี้ก็แพร่ขยายไปทั่วประเทศที่เรียกว่าตักบาตรเดินเกิดคือเวลาที่พระท่านจะมาที่หอฉันเนี่ยนะครับท่านก็ก็ต้องลืมนะพระมาเป็นหลายร้อยรูปมากมหาเถระก็จะมีอาสนะเป็นตังที่ลดหลั่นลงไปหรือบางรูปนะครับที่เป็นพระที่อาวุโสแต่ท่านก็ไม่ประสงค์ที่จะเข้าไปอยู่ในโรงฉันท่านก็ไปอยู่ในใต้ร่มไม้เป็นละแวกผมเนี่ยนะครับเดินดูแล้วผมโหคือใช้คำงี้ฮะว่าพระมารวมอยู่ตั้งหลายร้อยรูปเป็นพันรูปแล้วบางกลุ่มเนี่ยอยู่ตามสมทุมพุ่มไม้โคนไม้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับแล้วพระผู้น้อยก็คอยปฏิบัติต่อพระอาวุโสแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสำหรับคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงเนี่ยพระที่อาวุโสมากโดยเฉพาะท่านเจ้าวาดท่านอาจารย์เลี่ยมเนี่ยครับจะมีคนมารอท่านแล้วก็คอยล้างเท้าให้อาจารย์เลี่ยมก่อนที่ท่านจะขึ้นหอฉันหลายคนบอกว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอการล้างเท้านะครับมันไม่เกินไปหรือแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหมู่สงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นการฝึกที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนจังหวะของการล้างเท้าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านว่ากันว่าเป็นการฝึกตัวเองเพื่ออ่อนน้อมอย่างที่สุดนะครับล้างเสร็จไม่ใช่ล้างเฉยๆนะครับเช็ดซับจนเท้าครูบาอาจารย์แห้งแล้วส่งอาจารย์ขึ้นอาสนะนะครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศที่ผมไปเห็นแล้วเราหาดูที่ไหนไม่ได้แต่บรรยากาศที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าการที่พระลงแถวมารับบาตรกระบวนการรับบาตรของที่วัดหนองประพงจริงๆเนี่ยนะครับมาเป็นข้อวัดของพระที่หนองประพงซึ่งมีข้อคติว่าหากไม่อาพาธหรือไม่ได้ติดกิจอะไรต้องออกไปบิณฑบาตแล้วถ้าหากว่าใครไม่มีกิจอันจำเป็นแล้วไม่ได้บิณฑบาตวันนั้นก็หมดสิทธิ์ที่จะครบฉันนะครับแล้ววัดหนองพงเนี่ยพระท่านฉันมือเดียวนะครับผมเองเนี่ยเคยบวชแล้วก็เคยขอไปอยู่ที่วัดป่านานาชาติก็ได้สัมผัสความเคร่งครัดและจริงจังในเรื่องนี้แต่ของกรณีในช่วงของบูชาที่วัดหนองประพงเนี่ยนะครับตอนเช้าท่านก็จะแบ่งสายพระก็ออกไปเดินบิณฑบาต ที่อยู่ในระยะใกล้ก็เดินไปที่อยู่ไกลก็นั่งรถไปแล้วก็กลับมาเนี่ยคล้องใส่บาตรจะส่งเข้าไปที่โรงครัวก่อนนะครับโรงครัวก็จะการแจกขณะที่พระท่านขึ้นอาสนะแล้วก็มีการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยนะครับทางแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเขาช่วยกันแยกอาหารแล้วก็เอาออกมาวางเป็นโต๊ะนะครับต้องอย่าลืมนะพระมาก็ประมาณพันรูปคนที่มาชุมนุมกันอยู่ในงานเนี่ยประมาณสัก 3-4 พันขึ้นไปแต่การไปเดินบาตรของท่านเนี่ยพระพันรูปเนี่ยไปบิณฑบาตมาทั่วเมืองอุบลเลยนะครับแล้วเอาของกลับมาเนี่ยท่านมาจำแนกแยะระวางเป็นโต๊ะยาวสักประมาณ 3-40 เมตรนะครับแต่ละโต๊ะยาว 3-40 เมตรแล้วท่านก็วางอาหารเรียงลำดับไปจากข้าวจากกับแล้วก็ของหวานผลไม้แล้วก็น้ำเป็นแถวๆเวลาพระลงมารับบาตรเนี่ยผมเนี่ยดูเหมือนบุฟเฟ่นะครับรู้สึกอาการคล้ายๆกับบุฟเฟ่แต่พระท่านสำรวมมากนะครับการประเคนต่อพระเนี่ยต้องทำอย่างหมดจดไม่มีผิดข้อวัดนะครับเสร็จแล้วพระถึงจะเดินมาแล้วก็ท่านก็เดินไปจนสุดปลายแถวนะครับพิจารณาอาหารเสร็จแล้วท่านก็กลับไปนั่งขบฉันในที่จากนั้นเนี่ยก็จะตามด้วยคุณแม่ชีนะครับจากนั้นก็เป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับก็ให้เข้าสู่อาหารเนี่ยตามลำดับของข้อศีลนะการถือศีลถือว่าศีลเป็นตัวชี้วัดไม่ได้มองถึงเรื่องอาวุโสนะครับฉะนั้นเมื่อรับอาหารกันเสร็จนะครับทุกคนก็มีกะละมังกันคนละใบนะครับเสร็จแล้วก็นั่งกินกันที่ร่มไม้ตรงนั้นแหละมีพระเป็นประธานนั่งอยู่ในโรงฉันทุ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ในเขตรอบๆโบสถ์นะครับแล้วคนก็นั่งกินกันอยู่เงียบสงบจนเสร็จนะครับก็ไปเก็บไปล้างช่วยกันทำความสะอาดผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากนะครับที่ทุกอย่างอยู่อย่างเรียบง่ายสงบคนตั้งหลายพันคนนะครับหลังจากเสร็จครบฉันอาหารก็จัดการสัมภาระและพักผ่อนภาคบ่ายเนี่ยนะครับจนถึงภาคค่ำจะเป็นการแสดงธรรมนะครับการตั้งแต่ตลอดบ่ายมีพักนะครับมีสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็มีเดินจงกรมพอกลางคืนก็มีแสดงธรรมจนค่ำคืนและดึกดื่น
บางคืนท่านก็แสดงธรรมกันจนเช้าตอนนี้ที่ผมชอบและสนุกมากก็คือว่าการแสดงธรรมเนี่ยนะครับท่านก็มีคิวอยู่แล้วก็ถวายองค์ละครึ่งชั่วโมงนานๆเข้าเหลือองค์ละ20นาทีพอดึกๆเหลือองค์ละ10นาทีพอเพราะมีพระอีกเยอะแยะมาจากทั่วทั้งโลกก็จะต้องให้ท่านได้กล่าวคำบูชานะฮะระลึกถึงอาจารย์ชาสำหรับผมเนี่ยที่จับใจมากๆก็คือว่าเวลาพระฝรั่งมาแสดงธรรมเพื่อบูชาอาจารย์เนี่ยท่านจะพูดเป็นภาษาไทยนะครับเพราะท่านก็มาบทเรียนอยู่ที่อุบลนานอยู่แล้วก็หรือถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็จะมีพระฝรั่งที่รู้ภาษาไทยก็ช่วยแปลแต่สิ่งที่ท่านเล่าเนี่ยจะเป็นแง่มุมที่คนต่างประเทศได้สัมผัสแง่ลึกทางธรรมะของวัดหนองประพงถ้าท่านติดท่านใดทันอาจารย์ชาก็จะเล่าเรื่องของอาจารย์ชาเอาว่าอยู่ที่นั่นแหละครับ5วัน6คืน5วัน6คืนชีวิตเนี่ยจะรู้สึกสงบแล้วรู้สึกว่าโอ้ชีวิตอย่างนี้ก็มีด้วยไอ้อย่างพวกเราเนี่ยไม่เคยบวชใช่มั้ยครับเราก็จะต้องไปนอนที่นู่นที่นี่ถ้าหากว่าท่านไปที่จะเหมือนกับเราไปบวชนะครับจะเป็นบรรยากาศที่ทำให้ผมนึกถึงครั้งอย่างเช่นครั้งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ที่เวฬุวันเมื่อคนรู้พระพุทธเจ้าเสด็จมาคนก็แห่ไปก็อยู่ตามโคนไม้ก็ฟังอย่างนี้แหละแล้วก็นอนอยู่อย่างนี้แหละนั่นเป็นบรรยากาศที่ต้องใช้คำว่าที่สุดแล้วผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าชาวพุทธนะพระหรือชาววัดทั้งหลายควรจะต้องไปเห็นเพราะพอไปเห็นแล้วจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วงานธรรมของพระพุทธองค์ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงทำไว้เมื่อ 2,500 ปีที่แล้วแค่นี้เองผมใช้คำว่าแค่นี้เองต้องอย่าลืมนะครับสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีเครื่องขยายเสียงนะท่านแสดงธรรมได้ไงคนฟังเป็นพันพระฟังเป็นพันรูปอ่ะ 1,250 รูปตอนโอวาทปาติโมกข์พระฟังได้ไงปรากฏว่าเมื่อทุกคนอยู่เงียบผมเชื่อว่าพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตะเบงเสียงหรอกนะครับแต่การได้ยินเนี่ยมันสงบและสงัดมากที่หนองป่าพงเนี่ยอยู่กันอย่างนี้แต่เมืองมันก็ตามที่ว่านะครับเมืองมันเปลี่ยนแปลงมีเครื่องขยายเสียงฟังได้สะดวกมากนะครับเครื่องอำนวยความสะดวกมีพร้อมกว่าแต่ก่อนจึงอยากจะยกเรื่องนี้มาเพื่อเชิญชวนทุกท่านนะครับอยากให้ไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับพวกผมพวกเราที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยไปกันทุกปีครับบางปีเนี่ยก็ไปกันคณะเล็กบางปีไปกันคณะใหญ่บางปียกเป็นรถทัวร์เลยครับไปกัน1คัน2คันก็มีนะครับไปแล้วทุกคนก็บอกว่ามันดีจริงๆหลังจากนั้นมาทุกคนก็พอว่างก็ไปกันเองก็ได้การไปไม่ได้ยากเลยนะครับทุกวันนี้จะนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟหรือนั่งเครื่องบินไปเนี่ยพอไปลงสถานีรถทัวร์สถานีรถไฟหรือถ้าสนามบินเรียกแท็กซี่ไปส่งหนองประพงไม่ต้องจองอะไรทั้งอย่างไม่ต้องจองที่พักไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับรถไปส่งถึงวัดแล้วก็อยู่กับวัดนะครับ5-6 วันหรือจะอยู่ 2-3 วันใครรู้สึกว่าไม่สะดวกที่จะนอนกลางดินนะครับอยู่ใต้ร่มไม้ที่หน้าวัดก็มีโฮมสเตย์ของชาวบ้านให้เลือกไปพักได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นบรรยากาศที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะให้ไปแต่ถ้าให้ดีที่สุดนะครับบ่ายวันที่17อันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดที่คณะสงฆ์เนี่ยท่านจะเดินแถวเพื่อมากระทำมุทิตาสักการะนะครับต่อท่านอาจารย์ชาที่เจดีย์อาจารย์ชาที่อยู่นอกกำแพงวัดขบวนนี้แหละครับสำคัญมากเราจะเห็นมหาเถระที่อาวุโสทั่วทุกสาดุทิศนะครับเดินเรียงหน้ากันมาแล้วก็พระเนี่ยประมาณพันรูปเรียงกันมาแน่นเลยนะครับและหลังจากนั้นก็ขบวนก็เนืองแน่นต่อกันไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปกราบท่านที่อัฐิธาตุของท่านอาจารย์ชาแล้วก็เดินประทักษิณรอบเจดีย์อาจารย์ชาบรรยากาศนั้นผมเป็นบรรยากาศที่ถามว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมเราจะรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็ผมอดไม่ได้ที่จะนำเรื่องนี้มาบอกกล่าวแล้วก็ยกให้เป็นหนึ่งในการเที่ยวนะครับทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดแต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับพอดีเมื่อวันคริสต์มาสที่ผ่านมาคือก่อนจะสิ้นปีเนี่ยนะครับพวกผมเนี่ยได้ไปกันที่อุบลราชธานีณอีกวัดหนึ่งวัดนี้คือวัดป่านานาชาติทำไมยกมาพ่วงกัน
ท่านอาจารย์ชาเนี่ยนะครับท่านเรียกว่าท่านมีกุศโลบายที่สุดนะครับหลังจากท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับหลังจากท่านบวชศึกษาปฏิบัติจนเรียกว่าออกมาเผยแผ่จนสอนเนี่ยนะครับก็เริ่มมีพระฝรั่งนะครับที่มาบวชส่วนใหญ่ก็มาบวชอยู่ที่วัดบวรพอมาบวชอยู่วัดบวรแล้วเนี่ยก็จะหาที่จะไปต่อนะครับวัดบวรก็จะแนะนำให้เลือกไป2ที่ที่1ก็คือไปสวนโมกเพราะที่สวนโมกของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมีสถานปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็ไปที่หนองประพงพอไปอยู่กับท่านอาจารย์ชานะครับปรากฏว่าพระฝรั่งจำนวนหนึ่งเนี่ยที่มาอยู่ที่วัดหนองประพงเนี่ยนะครับมาอยู่ศึกษาซึมซับคำสอนของพระพุทธองค์รวมทั้งวิธีสอนวิธีแนะนำของท่านอาจารย์ชาแล้วเนี่ยอาจารย์ชาจึงแนะนำให้ตั้งวัดขึ้นมาวัดหนึ่งเรียกว่าวัดป่านานาชาตินำโดยท่านอาจารย์สุเมโธนะครับได้ตั้งวัดป่านานาชาติขึ้นไม่ไกลจากวัดหนองประพงนะครับอยู่ที่อำเภอวารินชำราบปรากฏว่าวัดป่านานาชาติเนี่ยก็ค่อยๆก่อเกิดกำเนิดมานะครับก็ตั้งมาจนถึงทุกวันนี้ก็สักประมาณ40ปีแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ผมบวชเมื่อ2528ผมเองก็ไปที่วัดป่านานาชาติเหมือนกันผมได้ไปขอพำนักอยู่ที่นั่นตอนนั้นเนี่ยไปพบท่านเจ้าอาวาสก็คือท่านอาจารย์ประสันโนนะครับอาจารย์ประสันโนท่านเป็นเจ้าอาวาสผมเนี่ยก็บวชจากสวนโมกแล้วก็เดินทางด้วยรถไฟมาถึงอุบลเสร็จแล้วก็มีคนรับแล้วไปส่งที่วัดไปกราบอาจารย์ชาตอนนั้นอาจารย์ชายังไม่สิ้น2128แต่ท่านอาพาธแล้วนะครับก็ได้กราบอาจารย์ชาแล้วก็คนที่รู้จักผมเคยไปทำงานอยู่อุบลก็พาผมไปส่งวัดป่านานาชาติผมก็ไปแล้วก็ไปขอบอกว่าขอพำนักสักคืนได้ไหมอาจารย์ประสันโนบอกว่าข้อวัดแล้วก็อติกาของวัดนี้เนี่ยไม่อาจจะรับพระไทยไว้จำวัดได้ผมถามว่าด้วยเหตุอะไรท่านอาจารย์บอกว่าพระฝรั่งเนี่ยเคยรับพระไทยปรากฏว่าพระไทยที่มาพักเนี่ยมีวิธีคิดและวัตรปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับวัดหนองประพงและพระฝรั่งเช่นพระไทยเราไปพักที่วัดไหนมันจะขัดกับวิธีของวัดหนองประพงวัดหนองประพงเนี่ยต้องฉันมือเดียวนะต้องออกบิณฑบาตซึ่งพระโดยทั่วไปของทางไทยเราเนี่ยก็มีกันหลากหลายแนวแต่ที่สำคัญก็คือว่าท่านใช้คำว่าพอรับพระไทยแล้วพระฝรั่งดูแลไม่ถูกนะครับแล้วก็บางทีก็จะงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจนสุดท้ายเนี่ยทางวัดเนี่ยก็เลยมีข้อวัดว่าไม่รับพระอคันตุกะนะครับที่ไม่ได้นัดหมายไม่ได้อะไรอ่ะมีการเตรียมการกันไว้ก่อนท่านก็ไม่ยอมรับผมแต่สุดท้ายท่านบอกว่าถ้าจะอยู่จริงเนี่ยให้นั่งรอไว้ก่อนแล้วท่านก็บอกขอไปประชุมสงฆ์ก่อนนะครับเข้าใจว่าตอนอันนี้เหตุการณ์เมื่อ2528นะครับหายไปสักพักไปเดี๋ยวก็มีวัดออกพระออกมาบอกว่าสงฆ์มีมติว่าให้พักได้1คืนแต่ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รับได้ไหมผมตอบว่าผมรับได้ขอรับนะครับแล้วก็ท่านก็ให้เข้าใจว่าระหว่างนั้นเนี่ยท่านคงให้ผมนั่งแล้วท่านก็สังเกตดูแล้วว่าผมเนี่ยเป็นยังไงผมมานั่งสมาธิครับเมื่อท่านอนุญาตเราก็นั่งสมาธิใช้เวลานั้นแหละนะครับถ้าเกิดท่านไม่อนุญาตเราก็กลับแต่ผมเนี่ยจึงมีความประทับใจกับวัดป่านานาชาติมากแต่ที่เมื่อ25ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ผมไปที่วัดป่านานาชาติเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าท่านสร้างอุโบสถใหม่แล้วก็จัดงานตัดหวายลูกนิมิตแล้วก็ฉลองอุโบสถโดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และก็พระราชินีทรงเสด็จด้วยนะครับผมเองเนี่ยไปก่อนวันที่จะทรงเสด็จนะครับเหตุผลที่จะไปก็คือว่าก็อยากเห็นนะวัดฝรั่งเป็นยังไงแล้วก็งานตัดลูกนิมิตเราไปงานตัดลูกนิมิตของวัดไทยเยอะแยะแล้วใช่ไหมครับอยากดูที่ว่าการตัดลูกนิมิตของวัดป่านานาชาติซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังวัดต่างๆสาขาหนองประพง 3-40 วัดทั่วโลกเป็นแบบไหนผมมีข้อสังเกต3ข้อนะครับที่รู้สึกว่าอยากไปเที่ยวแบบสุดๆนะครับในทางพระพุทธศาสนาที่อุบลเนี่ยสองวัดนี้แหละครับที่เราจะต้องไปที่วัดป่านานาชาติที่ผมไปสัมผัสอันที่หนึ่งคืองานฉลองตัดลูกนิมิตเนี่ยนะครับท่านจัดแบบผมใช้คำว่าเอิกกระเริกนะพอเดินเข้าไปแล้วเอิกกระเริกมากด้วยนิทรรศการเพื่อเรียนรู้เรื่องวิสงคามสีมาเคยไปตัดลูกนิมิตวัดไหนวัดไหนเนี่ยไม่เคยได้เรียนรู้เรื่อง
วิสงครามสีมาลูกนิมิตและอุโบสถปรากฏว่าพระฝรั่งท่านทำนิทรรศการว่าด้วยสีมาการสถาปนาสีมาเรื่องลูกนิมิตเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่าผมได้ทบทวนว่าด้วยสีมาวัดในพระพุทธศาสนาครั้งสำคัญแบบสมบูรณ์แบบก็ที่วัดป่านานาชาติไม่อยากจะเชื่อครับเราไปวัดเมืองไทยเนี่ยไม่เคยเห็นเรื่องนี้เลยปรากฏว่าที่นี่ท่านทำไว้อย่างดีมากอันที่สองตัวอุโบสถปรากฏว่าอุโบสถของวัดป่านานาชาตินี่นะครับท่านไปเอาอุโบสถหลวงอุโบสถวัดหลวงเมืองอุบลน่ะซึ่งถูกรื้อไปแล้วตั้งแต่2490เนี่ยมาสร้างกลับคืนมานะครับโดยเอาเรียกว่าใช้วัสดุสมัยใหม่แต่สร้างให้โบสถ์เดิมที่คนอุบลรื้อแล้วนะครับคนอุบลหรือคนไทยเรารื้อเนี่ยนะฝรั่งสร้างกลับคืนมาเห็นแล้วเป็นโบสถ์ที่งามจริงๆนะครับบางคนอาจจะเอ๊ะทำไมงามเกินวัดป่าแต่ท่านเจตนาของท่านคือฟื้นความเป็นวัดหลวงศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกนะครับไว้ที่วัดของท่านอันที่3กิจกรรมนะครับไม่มีมโหรสพไม่มีรื่นเริงอะไรมีแต่แสดงธรรมและสวดมนต์ทำวัดบรรยากาศคล้ายๆกับที่วัดหนองประพงที่วัดป่านานาชาติแห่งนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยเนาะก็ในฐานะที่ปวราท่านไว้ถามว่าอาจารย์มีอะไรให้พวกเรารับใช้ไหมนะครับเวลาเราไปวัดเนี่ยต้องถวายงานพระท่านบ้างเราเคยเอารูปวาดด้วยดินเป็นรูปท่านอาจารย์ชามาถวายไว้นะครับท่านอาจารย์เกวลีบอกว่ามีอาจารย์ของคณะสงฆ์ที่นี้อีกรูปหนึ่งก็คือรูปอาจารย์มั่นถ้ายังไงเนี่ยจะได้มาไว้คู่กันนะครับเราก็ได้คุณสมภพบุตรราชช่วยวาดภาพวาดที่วาดด้วยดินนะครับเป็นรูปอาจารย์ชากับอาจารย์มั่นที่เราได้เอามาน้อมถวายไว้ที่นี้นะครับแล้วก็ท่านก็ติดตั้งไว้ในวิหารในเรียกว่าในศาลาของวัดนะครับเป็นศาลาทำวัดสวดมนต์ของวัดทั้งหมดนี้นะครับที่ผมขอโอกาสที่จะนำมาเรียนทุกท่านแล้วก็วันนี้เป็นวันที่17นะครับมกราคมเนี่ยนะครับเป็นวันที่เราจะได้น้อมสักการะถึงครูบาอาจารย์รูปสำคัญรูปหนึ่งของสังคมไทยคือท่านอาจารย์ชาพระโพธิญาณเถรนะครับผมจึงนำมาเพื่อน้อมสักการะถึงคุณของท่านและขณะเดียวกันอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับปีหน้าหรือปีไหนก็ตามไปลงปฏิทินไว้ว่า12ถึง17มกราคมหากเป็นไปได้ขอสักปีหนึ่งนะครับไปง่ายๆจะนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟนั่งเรือบินพอไปถึงเรียกรถเดี๋ยวนี้แท็กซี่สะดวกมากให้ไปส่งที่วัดหนองประพงแล้วก็ขอเบอร์เขาไว้นะครับแล้วพอถึงวันจะกลับก็โทรนัดให้เขามารับกลับไปส่งที่ไหนก็ได้เป็นการไปเที่ยวไปกินไปอยู่แบบดึกดำบรรพ์เมื่อ 2,500 ปีที่แล้วแบบครั้งพุทธกาลไปกันครับแล้วท่านจะพบว่าอย่างนี้ก็ยังมีแล้วมีคุณค่าจริงๆครับผมสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา